ก็สวัสดีพวกเรานะครับข้อนี้เป็นข้อที่50ครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 นะครับก็ข้อนี้โจทย์ได้ถามหาค่าของการคิดคำนวณเลขยกกำลังปกตินะฮะมาคำนวณกันเลยครับค่าของ1ส่วน3 3ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับอันนี้9อาจารย์เปลี่ยนเป็น3กำลัง2นะครับแล้วก็ซ้อนกำลัง1ส่วน3มันก็กลายเป็น2ส่วน3แล้วบวกกับใส่วงเล็บดีๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ใส่มาให้มันไม่ผิดนะครับแต่จันแต่อย่าคิดเลขผิดเนี่ยผิดเลยนะครับมันต้องคูณก่อนนะครับต่อไปในวงเล็บเป็นเศษ1ส่วน8มันก็กลายเป็น2กำลังลบ3ซ้อนกำลังลบ2ส่วน3ตรงนี้มันก็กลายเป็นเหลือแค่2กำลัง2ลบๆเป็นบวกนะครับตรงนี้กลายเป็นบวก4โดยปริยายต่อไป3ตัวนี้ฐานคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันมันจะกลายเป็น3กำลัง1ได้34บวก3เป็น7นะครับคำตอบข้อนี้คือ7ถ้วนครับคาดว่าพวกเราน่าจะไม่ผิดนะครับนะฝึกดีๆครับสู้ๆครับทุกคน